สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่คณิโกค่ะฉันจะพาทุกคนในรถทริปท่องเที่ยวภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันนะคะที่แรกที่เราจะไปคือทุ่งดอกบัวตองตามมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้แทนนิโกนะคะอยู่ที่ฮอปอินแม่สอดค่ะรู้หรือยังว่าฮอปอินมีอาหารเช้าด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราเห็นก็คือเป็นเบรกฟาสต์ตอนเช้านะคะก็คือมีนอร์มอลก็เป็นไส้กรอกไข่ดาวแล้วก็ขนมปังมีสลัดเล็กน้อยแล้วก็มีข้าวต้มด้วยนะคะโอเคปกติเนี่ยฮอปอินเนี่ยจะเป็นโรงแรมที่เราพักประจำนะคะแล้วก็เป็นแบบเป็นพักแบบเบรกอะค่ะเพื่อจะเดินทางไปจังหวัดอื่นๆแต่ว่าที่นี่พิเศษหน่อยก็คือมีอาหารเช้าด้วยสอบถามจากเจ้าหน้าที่นะคะฮอปอินจะมีที่แม่สอดแล้วก็สุราษฎร์ที่มีอาหารเช้านะคะโอเคเดี๋ยวเราขอเติมพลังกันก่อนเพื่อจะเดินทางไปต่อนะคะโอเคแล้วพบกันค่ะการเดินทางที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราในครั้งนี้นะคะเราตั้งต้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะคืนแรกของทริปนี้เราพักที่โรงแรมฮอปอินแม่สอดค่ะซึ่งเป็นบัดเจ็ตโฮเทลที่มีอยู่ทั่วประเทศนะคะขอรีวิวที่พักกันสักหน่อยเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวเส้นทางนี้กันค่ะแม่สอดนี้ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะจากที่เราเห็นที่นี่จะมีอยู่2ตึกมีที่จอดรถกว้างขวางมีรปภ.ดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะรถเราปลอดภัยแน่นอนพักที่นี่จะมีขนาดกระทัดรัดนะคะแต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะจุดหนึ่งที่ฉันชอบมากๆเลยก็คือมุมโต๊ะทำงานที่มีความกว้างขวางนั่นเองค่ะโดยทุกสาขาที่ตกแต่งเหมือนๆกันหมดนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในระหว่างรถทริปนะคะเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือค่ะเราอยู่ที่แม่สอดนะคะกำลังจะไปชมทุ่งดอกบัวตองที่ดอยแม่อูคอนะคะเส้นทางที่เราจะไปจะเลียบจะเข็บชายแดนไทยพม่าค่ะเส้นทางจะเป็นยังไงระยะทางจะนานแค่ไหนติดตามชมเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะรถทริปในครั้งนี้เราใช้เส้นทางแม่สอดวิ่งผ่านตะเข็บชายแดนไทยพม่าค่ะแล้วก็มุ่งหน้าไปยังแม่เสลียงจนถึงขุนยวมนะคะแม้ว่าถนนจะเป็น2เลนแต่ถนนก็ดีตลอดเส้นทางเลยค่ะโดยมีระยะทาง384กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ7ชั่วโมงนะคะถนนมีทางโค้งและลาดชันเป็นระยะค่ะแต่เป็นเส้นทางที่รถบรรทุกไม่ใช้วิ่งกันเลยนะคะเราเลยวิ่งกันอย่างสบายๆเลยค่ะการเดินทางแบบรถทริปมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนนับเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับแทนเลยค่ะเพราะจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขึ้นชื่อว่ามีทางโค้งมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะดังนั้นการขับรถจึงต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากและการเดินทางก็จะต้องใช้เวลามากเช่นกันค่ะเพราะเป็นถนนที่รายล้อมไปด้วยเนินเขามากมายนะคะตอนนี้เราเข้าสู่เส้นทางที่ใกล้จะถึงดอยแม่อูคอกันแล้วนะคะสังเกตได้จากข้างทางจะเริ่มมีดอกบัวตองให้เห็นกันเป็นระยะแล้วค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วค่ะดอยแม่อูคอค่ะจะมาชมทุ่งดอกบัวตองนะคะตามที่สัญญากันไว้แต่ว่า
โชคร้ายฝนตกหนักมากเลยอะค่ะช่วงเวลาเนี่ยกำลังดีเลย4โมงกว่านะคะพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วแถมมีหมอกจางๆด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะฝนมันก็ใกล้จะหยุดแล้วถ้าฝนหยุดเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายรูปและเก็บภาพมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยนะคะสู้ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วค่ะฝนหยุดตกแล้วนะคะเรามาถึงแล้วดอยแม่อูคอค่ะที่ดอยแม่อูคอถือได้ว่าเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะจะมีให้ชมเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปีนะคะใครมีแผนมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลานี้อย่าพลาดแวะมาชมทุ่งดอกบัวตองสวยๆกันนะคะที่กำลังจะตกดินแล้วค่ะที่ดอยแม่อูคอค่ะทริปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อติดตามชมกันนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้แทนนิโก้ด้วยนะคะ